ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์คะนิติตาชาวพยัคฆ์เต็มยศนะคะใช่เลยค่ะเต็มยศเต็มที่เต็มใจนะภูมิใจเสนอโอ้โหเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับในช่วงที่เราพักเบรกไป1สัปดาห์เต็มๆแน่นอนนะครับทุกคนอาจจะนอนสบายนะฮะอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ดีมีแฮงแต่ว่าครับครูหัตถาทีมทางผมไม่โอ้โหน้ำมวยไม่อยากสาธยายในสรรพคุณของครูหัตถาเยอะจริงๆคือเดินทางลงพื้นที่นี่ต้องบอกว่าดูแลทั้งโบสถ์นะดูแลในโครงการคืนชีวิตให้จบนะดูแลในเรื่องของการที่จะนอนแผ่นทองไปเข้าพิธีฐานจิตด้วยนั่นอะไรนะนำแผ่นทองอ๋อนำแผ่นทองก็คือเดี๋ยวนี้มันสำเนียงไม่ชัดเลยเดี๋ยวไม่ชัดเลยนำแผ่นเงินทองนาคใช่ค่ะแล้วก็ดูแลกระทั่งดูแลเรื่องสุนัขที่คนต้องเกี่ยวใช่เลยค่ะเมื่อวานนี้เพื่อนสี่ขาของเราเมื่อวานนี้ค่ะก็พาบุกไปถึงบ้านสี่ขาหมาจรนำข้าวสารพลาฐานนี่ไปให้กับน้องๆสุนัขเขาครับแล้วก็ที่ผ่านมาวันจันทร์นะผมก็ถือว่าเป็นการทำพิธีใหญ่นะครับที่ผ่านมาวันจันทร์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่หลังจากที่เราไปวัดสมานมิตรมาน้องมวยพอเช้ามาตีสองเนี่ยเริ่มสตาร์ทรถนะฮะไปเจอนะครับไปเจอนะน้องรัชนกศรีโรพันธ์แล้วก็ไปนัดอาจารย์ธนิษฐ์ศรีคืนดีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีคืนดีนะที่หน้าหลักเมืองนะฮะหลักเมืองกรุงเทพศาลหลักเมืองกรุงเทพนะครับแล้วก็พบนะฮะคณะนายทหารนะที่มาร่วมบุญสร้างกุศลในโครงการหล่อพระใหญ่เป็นพระพุทธชินราชนะฮะเราก็คือครบรอบ3ปีของมูลนิธิอาสาธรรมนะที่น้อมนำบุญบารมีร่วมกับครอบครัวมิเลเคิลแชนแนลผมก็เป็นทั้งเจ้าพิธีนะฮะร่วมแรงอธิษฐานนะแล้วก็ดำเนินการจนสำเร็จสิ้นนะที่ศาลหลักเมืองเป็นการฐานที่ขอพรท่านมาที่สองวัดสาเกตวัดสาเกตก็ที่บนภูเขาทองเป็นที่ที่สองแล้วก็ที่สามที่วัดอรุณนะฮะวัดอรุณราชวรารามนะครับคือได้นำความเมตตาจากพระครูศรีอนุวัฒน์นะครับที่ท่านก็เมตตานะครับโครงการที่เราได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเร็วนี้ก็คงจะได้รับพระธาตุรมศิริธาตุจากท่านที่เป็นผู้ประสานให้ค่ะที่เราไปวัดสมานมิตรใช่เลยนะคะโอ้โหนี่คือภารกิจคือภาพที่เห็นเนี่ยตลอดเวลาเอามาเห็นเนี่ยก็คือภาพที่เข้าร่วมพิธีกรรมแล้วก็สามที่วันจันทร์ที่ผ่านมาศาลหลักเมืองวัดสะเกดนะครับขอบารมีท่านแล้วก็รวมถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับที่ด้วยกันคือต้องบอกว่าที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพตรงนี้เนี่ยนะคะมีทั้งอันที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นถ้าเกิดพูดถึงที่เราได้จองกันก็คือเรียกว่าพระสามกษัตริย์นี่แหละนะคะก็คือพระที่เราได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้บูชากันที่โบสถ์แต่ละโบสถ์ที่ได้ร่วมกันในการสร้างขึ้นมานะคะก็มีทั้งนะคะพระพุทธมงคลชัยชินราชนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะหรือว่าพระพุทธชินราชนี่เองนะชื่อเต็มเรียกต่อกันเรียกชื่อเต็มเลยแล้วก็ครูพระบรมีศรีวลีเตโชชัยนะคะแล้วก็พระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนะคะแล้วก็เห็นหน้าจอตรงนี้เลยเนี่ยนะคะที่จะได้ร่วมกันนะคะได้ร่วมกันเททองหล่อพระในการสร้างขึ้นมาเนี่ยประมาณ59นิ้วใช่ไหมคะ59นิ้วนะคะที่วัดวารีศิลารามจังหวัดศรีสะเกษนี่เองก็ตอนนี้นะฮะก็คือนี่ส่วนหนึ่งที่จะรอในชุดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยเราจะรอในวาระพิธีใหญ่วัดสมานมิตรนะตำบลกระเฉดจังหวัดระยองซึ่งท่านเห็นเนี่ยเดี๋ยวมาที่ภาพปฏิวิลีข้างนึงนะฮะในตอนนี้กำลังปั้นองค์ใหม่เลยรูปแบบนี้ทำเฉพาะสูง4เมตรนะความฟ้าน่าจะมาฐานประมาณ40นิ้วแล้วทางพระเดชพระเจ้าหลวงพี่วินนะฮะโดยผมเป็นประธานในการจัดครั้งนี้ต้องขอบคุณนะฮะคุณวสันต์ด้วยนะครับพี่วสันต์นะครับที่ได้มาร่วมนะร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่นะแล้วก็หลากหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามแต่ว่าเชื่อว่าหลากหลายคนเดี๋ยวได้เจอกันก็จะทราบรวมทั้งท่านพันเอกยุทธพรสุวรรณภาสนะท่านก็ร่วมมาเป็นประธานด้วยทั้ง2วาระ2พิธีนี้ของคณะนายทหารหลากหลายคนนะฮะที่ไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าเรามาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กันก็ถือว่าทุกคนนะมาในงานครอบครัวนำมูลนิธิสาธรรมเพื่อส่งเสริมเติมเต็มมูลค่าเพิ่มให้กับศาสนาด้านโครงการที่เราได้ทำอยู่เพราะเราทำมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับทุกๆโครงการโครงการฟื้นคชีวิตมาโครงการหล่อพระสร้างพระศิวลีแล้วพระศิวลีเนี่ยก็สร้างจนมานะคือสร้างมาเนี่ยจนครบทั่วประเทศแล้วเกิน108นะพอจากโครงการเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีองค์เนี้ยนะฮะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดที่ในโครงการเราแล้วก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระธาตุพระศิวลีแห่รอบนะฮะตำบลกระเฉดนะหมู่บ้านนั้นเลยนะครับให้ครบทั่วทั่วหลังจากนั้นก็จะไปบิณฑบาตที่วัดนั่นแหละครับโบสถ์นี้กำลังจะเสร็จแล้วนะฮะคือถ้าเกิดว่าใครได้เห็นภาพต่อเนื่องเลยเนี่ยที่วัดสมานมิตรตั้งแต่เริ่มแรกคือเป็นพื้นที่เลยนะเป็นพื้นที่ไม่มีโครงไม่มีอะไรเลยจนก็เริ่มเป็นเขาว่าเป็นก่อร่างสร้างเป็นโครงขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่บวงสรวงใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปบางคนเสาเอกเสาโทต่างๆนะสุดท้ายก็มาเป็นนะ
กำลังจะเป็นโครงสดนะครับกำลังจะนะก้าวเข้ามาสู่ความสำเร็จเนี่ยประมาณ 50-60% แล้วอีก 40% ก็อยู่ที่ท่านแหละนะฮะโครงการพวกนี้ต้องร่วมกันนะเดินคู่กันหนานกับวัดสมานมิตรเดินคู่กันหนานกับวารีศิลารามนะครับแต่ที่เห็นหน้าจอตรงนี้แหละค่ะที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่นะวันเสาร์ที่16กรกฎาคมนะคะที่วัดสมานมิตรวันนั้นเองจะมีพิธีใหญ่ๆเลยเนี่ยทั้งในส่วนของอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะมีทั้งพระธาตุศิวลีด้วยนะคะแล้วก็มีการเททองนะคะหล่อพระอย่างที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่เลยคือทั้งพระที่ทุกคนได้ร่วมกันบูชานะพระศิวลีเองก็ตามนะ108องค์นะคะแล้วก็มีพระสามกษัตริย์ด้วยที่จะเททองหล่อในวันนั้นตามจำนวนที่ทุกท่านได้จองเข้ามานะคะแล้วก็จะแผ่นเงินทองหนักแผ่นดวงพกทรัพย์ตรงนี้แล้วค่ะก็จะได้ไปร่วมเททองหล่อพระกันณวันนั้นเลยคือเราทำกันโดยตลอดนะท่านผู้ชมเชื่อว่าทุกพิธีเนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะมีแผ่นดวงนะที่ลงอัคระดวงพกทรัพย์ไปประกอบพิธีกรรมโดยตลอดฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่อยากทำบุญสร้างกุศลร่วมกับการสร้างพระประธานอันนี้เน้นประธานแล้วเพราะพระศิวลีเนี่ยไม่น่าห่วงแล้วนะสุดท้ายก็นะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าห่วงพระประธานเพราะพระประธานต้องใช้มูลค่าเพิ่มเสริมเติมเต็มหลายแสนบาทพอสมควรนะฮะมูลค่าก็ประมาณ 5-6 แสนค่ะพร้อมทั้งโมกขลาภาษาลิบุตรผมเองตั้งใจจริงนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้ขันอาสาหรือว่าอาสาเข้าไปทำตรงนั้นหรอกแต่จังหวะจากคนในเรื่องของการความพร้อมของท่านประธานที่นับภาวนาว่าจะเป็นแต่เราก็ไม่ว่ากัน ในเวทจังหวะในเวททางเดินสะดุดแป้บางครั้งบางครั้งนะผมก็ต้องมาอบอุ้มมาดูแลต่อค่ะแรกๆก็ว่าก็ไปช่วยแค่พระป่ากฐินสุดท้ายแล้วหลังคาโบสถ์ไปเสร็จปุ๊บก็หน้าบันแล้วก็มาที่นี่ฮะมาต่างประเทศพระศิวลีด้วยก็พอดีฮะก็ได้ทำบุญนะฮะแต่ก็ไม่ตันนะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็มีอย่างเดียวท่านผู้ชมทางบ้านปันน้ำใจเติมรอยยิ้มคนละนิดคนละหน่อยเติมเต็มนะคนละบาท2บาท1,000บาท2,000บาทมาร่วมกันมันเป็นบุญใหญ่เพราะมูลนิธิเองเนี่ยทำมาโดยตลอดทำมาตลอดเวลาทำจริงๆท่านก็ไปเช็คที่วัดเลยครับแล้วที่ผ่านมาวัดสมานนี้ก็ทำพระศิวลีไปถวายนะฮะประมาณ300องค์ประมาณ300องค์แล้วก็มีพระศิวลีนะครับสูงเนี่ย16นิ้วก็ถวายก็เงินทั้งหมดเนี่ยคือให้หมดนะฮะไม่ได้กักเว้นไว้มูลนิธิแบ่งครึ่งหนึ่งมูลนิธิครึ่งหนึ่งจริงๆมูลนิธิทำได้ไหมทำได้เพราะเป็นทุนของมูลนิธิเป็นทุนของประธานมูลนิธิจัดการแต่ว่าผมก็สงสารอีกน้ำมวยตอนแรกคุยกันเลยนะว่าจะแบ่งวัดสมานมิตรวัดวารีศิลามก็ไว้ก่อนวารีไว้ทีหลังท้ายตอนนี้คือเป็นวัดสมานมิตรก่อนเลยเต็มตัวเลยคือเงินเนี่ยไม่ได้เป็นเงินของผมหรอกนะฮะเป็นเงินที่ผมเนี่ยได้ตั้งใจได้สร้างวัตถุมงคลตั้งใจได้สร้างจากกองแรงศรัทธาท่านผู้ชมทางบ้านจากคอนเสิร์ตมาเนี่ยอันนี้กันละนะก็มาสร้างวัตถุมงคลคือถ้าเปรียบเทียบไปฟังท่านผู้ชมทำไมอาจารย์ต้องสร้างวัตถุมงคลไม่เอาเงินทั้งหมดให้ไปจัดสร้างเพราะว่ากันไว้สมมุติว่าวัตถุมงคลนะฮะตีว่า 5-60,000 หรือแสนหนึ่งเราต่อยอดได้อีก 2-3 แสนนี่ไหมฮะกระจายได้อีกหลายวัดเลยนะฮะสติปัญญาไหมล่ะโอเคป่ะใช่เลยก็เป็นเจ้าพิธีเองบวงสรวงเองไม่เอาสตังค์วัดที่พักก็หายเองอันนี้เรื่องจริงบางทีผมก็สงสารตัวเองไหมทำไมทำลำบากอย่างนั้นนะแล้วบางทีข้าวก็ไม่ค่อยได้กินกับเขาแล้วฮะบางทีต้องกินแอปเปิลในรถถามราชนกศิริพันธ์เนี่ยผู้จัดการขับรถได้นั่งก็บางทีก็ได้กินแอปเปิลลูกเดียวนะฮะอยู่ได้ทั้งวันแต่ที่ผ่านมาแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าคือบอกว่าไงเอาบอกดังๆด้วยใจเนี่ยที่ครูตั้งใจจริงๆนี่คือทุ่มเทนะหยาดเหงื่อแรงกายเลยนะคะทั้งเดทั้งลงพื้นที่เองทั้งดูแลทุกๆอย่างเนี่ยแล้วก็อย่างวัตถุมงคลเนี่ยนอกจากที่จะไปต่อยอดด้วยนะคือทั้งในส่วนของมวลสารต่างๆในเรื่องของพิธีต่างๆแล้วก็ทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยต้องการที่อยากจะมอบให้เป็นขวัญกำลังใจไงกับหลายๆคนที่เข้ามาร่วมบุญร่วมกันก็เหมือนเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจรับสิ่งดีๆกลับไปด้วยไม่ได้ทำเยอะเลยผมไม่ได้เป็นทุตพาณิชย์ท่านผู้ชมอย่าคิดผิดว่าอาจารย์อัฏฐาทำบุญตลอดผมเพียงแค่มีกิจกรรมเล็กๆเพิ่มขึ้นมาค่ะนะเราไม่ได้บอกว่าทำนะฮะจำนวนเกินจำนวนที่ท่านจองหรือเกินก็นิดหน่อยก็เพื่อให้ท่านได้บูชาหน้างานไปจบแล้วก็หมดกันไม่ได้บอกว่าต่อยอดนะย้อนยุคย้อนเก่าอย่างพระพุทธฐานจอมอาจารย์ท่านมีที่ไหนไม่มีคือท่านจะมาบูชาสักการะไม่มีแล้วเป็นองค์เป็นอะไรก็ทำจบแล้วจบโครงการคือทำเพื่อโครงการท่านจะได้มีโอกาสได้วัตถุมงคลไปหรือได้ฝันกำลังใจวัตถุก็ส่วนหนึ่งมงคลก็ส่วนหนึ่งเอามารวมกันก็เป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจแค่นั้นเองบุญมันอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจะให้บุญมันอยู่เริ่มต้นในศรัทธาศรัทธาพร้อมศรัทธาครูบูชาพระเราก็ต้องไหว้พระมาก่อนไม่งั้นผมจะทำสร้างบารมีได้ไงเอาครอบครูไหว้ครูโดยไม่ได้สร้างพระป่าไม่ได้ตั้งกองกฐินไม่ได้สร้างพระศิวลีหรือไม่ได้ทำอะไรที่เป็นกิจลักษณะที่มาส่งเสริมเติมเต็มให้ตัวเองนะได้มีพลังบารมีเกิดขึ้นแล้วมาครอบครูท่านมันไม่ได้อะไรเลยอย่างเช่นวันนี้ที่จะนำภาพดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านใช่เลยค่ะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็ได้ไปที่วัดสมานมิตรนะคะมีพิธีในการเขาเรียกว่าทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระอุโบสถที่นั่นแหละค่ะแล้วก็บรรยากาศนี่สากลออมทรัพย์นะสากลออมทรัพย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขขออภัยสากลออมทรัพย์ครูของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็มีท่าน
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านได้ไปร่วมงานด้วยท่านใจดีมากเราเพิ่งนึกว่าเจอผู้ใหญ่ที่ใจดีและใจดีจริงๆนะฮะมาแล้วก็ท่านรองด้วยนะครับประมาณด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพกันไปชมภาพดีกว่าค่ะบรรยากาศวันนั้นนี่เป็นยังไงบ้างบอกชาวบ้านกระเฉดนี่รอคอยตั้งแต่คืนวันเสาร์คืนวันศุกร์เลยตู้เรียนสุกแล้วครับนะนี่กินตู้เรียนเนี่ยฮะความดันขึ้นเลยไปชมอร่อยจริงบรรยากาศดีกว่าค่ะไปชมไปเจอกันครับท่านผู้ชมครับเนี่ยบรรยากาศช่วงเช้าเห็นไหมล่ะฮะ4เดือนแล้วน้องนะฮะ4เดือนแป๊บเดียวปัจจัยทุกอย่างก็ต่างมาเป็นหมดเลยเราเห็นแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับก็คงไม่นานเกินรอแล้วนะครับคงจะมีการขึ้นหลังคาในทั้งครับป่าทั้งกระถิ่นนะมันถึงบ้านดงสมัยก่อนนู้นแน่ได้มาดูเป็นแฟนคุณย่าเออนานไปนานไปนะฮะเริ่มขึ้นโครงการเริ่มต้นโครงการมา4เดือนนะตั้งแต่กระถิ่นก่อนหน้านั้นแล้วก็มาพระป่าก็ไปนะผมไม่ขาดสายนะคือถ้าวัดนี้มีกิจกรรมมาเนี่ยผมก็จะไปร่วมไปช่วยและครั้งนี้ก็เต็มที่ใครอยู่ใกล้ก็ไปร่วมบุญสร้างกุศลกันนะท่านอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานสากลออมทรัพย์ครูนะฮะกระทรวงสาธารณสุขนะฮะถ้าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะท่านก็เป็นประธานในพิธีก็มีหลวงพี่วินเนี่ยที่นั่งอยู่นั่นแหละแล้วก็มีพระเถรานุเถระนะหลายรูปที่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นจะมีแผ่นดวงไหมท่านผู้ชมแผ่นดวงแผ่นอะไรนะที่เรามาอธิษฐานจิตนะฮะท่านจะเห็นนะฮะแรงตั้งใจแรงศรัทธาพวกเราชาวบ้านนี่น่ารักมากครับก็จะมีคณะมาร่วมกันมาร่วมกันนะตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยอันนี้คือส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะมีนะสมาชิกสากลเนี่ยเข้ามาร่วมมารวมกันนี่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะฮะและคณะกรรมการต่างๆแล้วจะนกกี่โลพันเห็นไหมจ้าคือไปร่วมร่วมงานนะบอกนกอยากไปทำบุญค่ะให้ครบโบสถ์ของครู13หลังต้องขอบคุณนะฮะจากศิลปินค่ายแกมมิโกด้วยขอบคุณแกมมิโกด้วยผลงานถ่ายเข้าวันที่23มิถุนายนนี้นะครับอย่าลืมชมนี่เขากำลังฮือฮากันอยู่นะเรื่องราวความรักเลยทางแฟนทีวีใช่ค่ะพันให้นะครับเพราะว่ามาด้วยความเสียละนะครับไม่เอาค่ารถค่าน้ำมันไม่เอาอะไรทั้งนั้นบอกว่าอยากได้บุญสร้างกุศลอยากได้ร่วมอยากได้ปันน้ำใจเสริมรอยยิ้มให้กับทุกๆท่านนะฮะเราก็เชื่อว่านี่คือตรงพลังวิธีของครูได้มีพระศิวลีนะที่เราเนี่ยไปมอบให้วัดนะครับสร้างเสร็จก็เป็นนำเลิกเบิกชัยมันต้องมีชุดนำพิมพ์นำเลิกที่เห็นตรงนี้ด้านนี้นะฮะหมดเลยนะครับก็ไม่ได้แพงมากมาย 2,000 บาทก็มอบให้วัดทั้งหมดแล้วก็มีพระอีก300พระองค์300องค์นะประมาณนี้แล้วก็เสริมพิธีสืบจิตตาแล้วก็ของแจกของแจกในงานก็ได้เงินเป็นขันเป็นเงินก็มามอบด้วยกันและทุกบาททุกสตางค์ก็ให้กับทางที่วัดนี้แหละไปร่วมสร้างโบสถ์ต่อเลยคือโครงการเราต้องช่วยต้องเสริมเต็มๆผมเองไม่ได้รวยนะท่านผู้ชมนะฮะนะฮะก็ถือว่ามีน้ำใจอย่างเดียวนะมีรอยยิ้มมีความเป็นเจ้าพิธีแล้วก็แบ่งปันวัตถุมงคลที่สามารถจะสร้างได้ตามกำลังนะฮะเพราะอย่าลืมเดี๋ยวมุ่ยหลายวัดใช่ไหมใช่ค่ะวัดนู้นวัดนี้บ้างเนี่ยหลักแสนทั้งนั้นนะครับบางวัดที่เริ่มต้นก็มีใช่นะหรือว่าไปร่วมกันบูรณะก็มีเหมือนกันเราต้องรวมนะฮะต้องสานฝันปันวันใจแล้วก็เติมรอยยิ้มนะต้องของที่จะมาสนับสนุนข้ามชูนะฮะในการสร้างพระป่ามันต้องมีการคนต่อยอดค่ะเขาเรียกว่ายอดพระป่ากองพระป่านะนะสิ่งต่างคนเยอะนี่เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกวันที่16กรกฎาคมนะที่วัดสมานมิตรนะคะทั้งวันทั้งวันกิจกรรมตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะเราจะได้เห็นแบบขบวนแห่นะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุใช่ครับนะคะแล้วก็จะได้เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระถูกต้องนะคะแล้วก็รวมไปถึงพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราไตรโชธาตุโอ้โหครบถ้วนตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นเลยใครที่ว่างๆนะไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะนั้นจะเป็นช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาด้วยครับขอบคุณด้วยนะฮะหลากหลายท่านนะฮะอาหารการกินรองกองชาวบ้านที่นั่นต้อนรับดีมากนี่ค่ะนะครับทุเรียนตกมาถึงมือด้วยเลยขอบคุณผลไม้ทุกท่านเมื่อวานนี้นะฮะมอบกันสดๆตรงที่น้องหมาใช่ค่ะบ้านหมาสัญจรมอบให้หนูต่อด้วยหมาสัญจรประมาณคุณนักสัญจรเนี่ยบ้านสี่ขาเพื่อหมาจรหมาจรใช่ค่ะเดี๋ยวจะเห็นบรรยากาศกันก่อนเลยจรกันไปนะฮะไปจรารีไปทราบปุ๊บไปปั๊บนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้สุนัขรับประทานข้าวไรเบอรี่ใช่ค่ะจะได้หุ่นข้าวทานกันนะครับก็ได้มีโอกาสได้ตักบาตรนะฮะถวายพรพระนะครับเป็นสิริมงคลพร้อมคณะพร้อมกำนันอดีตกำนันนะด้วยนะฮะเชิญก็ขอบคุณรายการทุกท่านเดินทางกันไปไกลนะฮะไปกันหลายท่านหลายคนเลยครับมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับสิ่งที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันเนี่ยก็เป็นแรงศรัทธาเป็นแรงบุญนะครับอะไรไม่เกินเหนือกำลังแรงศรัทธาเรานั่นเองนะครับ
นะนี่คือถวายองค์พระป่าของพระป่ามาร่วมกันพร้อมกับถวายพระทหารเพลก่อนนะฮะพระทหารเพลเห็นนะทุกคนที่มาร่วมพิธีกรรมนะหรือร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะน่าชื่นอกนะคือน่าชื่นนะครับน่าชื่นบุญนะฮะเสริมทรัพย์ดับนิทิวิโชคนะครับนะครับแล้วก็มอบของนี้ที่บอกมอบให้ทุกคนด้วยนะมอบด้วยมือตัวเองเลยค่ะเพราะใส่ใจในแรงศรัทธาของท่านนะฮะทุกท่านแต่ได้เงินไม่ได้เพราะเงินเนี้ยคือจริงๆก็มอบให้วัดนะแต่ผมเองเนี่ยผมเตรียมวัตถุมงคลนี้ก็เตรียมจากของมูลนิธิผมไปนะของตัวผมเองเนี่ยฮะประธานมูลนิธิไปก็มามอบให้ทุกท่านนะแฟนรายการบ้างไม่รู้จักก็มีไม่ใช่มารู้จักกันทั่วที่ตัวไทยหรอกนะฮะแล้วเงินเนี่ยนะฮะก็ได้ส่วนหนึ่งละก็มอบให้นะครับนั่นครับร่วมพระป่าไปนั่นจะได้โบสถ์เสร็จของใครคือว่าต้องรวมกันนะสามัคคีก็คือนะรวมกำลังรวมปัจจัยนะเพื่อส่งเสริมบูรณะดูแลถาวรวัตถุหรือพุทธบวรนะฮะให้เกิดนะพุทธศาสนานะถาวรวัตถุเนี่ยให้เกิดขึ้นนะฮะปีบุญเยอะนะเพราะว่ามีบุญเยอะมีแรงศรัทธาเยอะพวกเราเนี่ยกำลังศรัทธามันก็จะก่อเกิดเป็นความสามัคคีเพราะว่าสามัคคีทำมารวมกันเป็นกลุ่มในคณะนี่แหละพอสักพักนึงไม่มีใครทำก็หัตถาก็ทำใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไงก็มวยก็ทำต่อถ้าหัตถาไม่อยู่มวยก็ทำต่อเดินคู่ไปนะน้องต๊อกทำอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะเยอะนะท่านผู้ชมท่านไม่เชื่อลองไปเปิดจอนหลังเปิดโลกหัตถจิตนะครับไปย้อนดูผมทำอะไรบ้างเยอะจริงๆบางทีก็ชื่นชมตัวเองเหมือนกันต้องได้โลสักโลมั้งเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะมีไหมมีไหมขอสักโลหนึ่งเนี่ยอันนี้รางวัลกับรางวัลหัวใจชีวิตของท่านผู้ชมค่ะคือไอ้โลมันเป็นส่วนประกอบนะครับชีวิตเราเนี่ยอยู่เพื่อสักวันพรุ่งนี้มะรืนนี้มันก็อาจจะไม่มีลมหายใจแต่ความดีเนี่ยไม่เคยตายความดีไม่มีขายด้วยนะจะซื้อแสนหนึ่งหมื่นไม่ได้มันไม่มีทางมั้ยมันไม่มีขายนะท่านจะเอาเงินเนี่ยเอาไปซื้อขุมทรัพย์นะว่าเนี่ยนี่คือตาตั้งแห่งความดีไปทำพื้นนะครับประกาศตัวเองให้ยิ่งใหญ่สุดท้ายแล้วมันสู้การทำบุญกับโบสถ์วิหารทำบุญกับคนยากไร้คนยากจนทำทานกับสุนัขหมาแมวไม่ได้นะฮะเนี่ยฮะแล้วก็พิธีเสริมสิริตานะครับซึ่งจะได้น้อมนำนะฮะแรงศรัทธาแล้วก็สิ่งที่เราได้ตั้งมั่นนะครับผมก็เต็มที่นะท่านผู้ชมทุกพิธีกรรมไว้ใจผมนะฮะดีใจนะก่อนชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะไปอีกวันหนึ่งใช่ค่ะวันนั้นก็เป็นอีกวันสำคัญที่ไปขอพรบารมีกับหลักเมืองนี่คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะพอวันจันทร์ไม่มีภาพครับจันทร์ปุ๊บนะไม่มีภาพไปเห็นว่าเดี๋ยวไปชมกันตอนที่ไปหล่อพระเลยนะฮะอยากใครอยากติดตามก็ทางแฟนเพจทางช่องมิลเลอร์เคิลแชนแนลมีภาพให้ชมกันบ้างนะคะแต่ว่าในส่วนของแผ่นเงินทองนะทั้งหมดเนี่ยที่ทุกคนได้มาร่วมบุญกันนั้นทั้งลงอักขระก็ดีนะคะหรือว่าอาจารย์ได้ลงชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เข้าร่วมพิธีนะและสถานที่แต่ละที่ที่อาจารย์นำไปเข้าร่วมพิธีนี่โหต้องบอกสุดยอดมากมากครับอันนี้ไมค์ครูไหมฮะเริ่มพิธีแรกเลยนะก่อนจะไปตรีค่ะครับคือผมมีความศรัทธาแรงกล้ามากนะฮะต่อสร้างโบสถ์นะท่านผู้ชมนะช่วยกันนะครับนะคนละไม้คนละมือนะฮะชุดวัตถุมงคลก็ไปเรื่อยๆนะไปตามตัวเลขใกล้วันเมื่อไหร่ก็จะปิดโครงการทันทีนะเปิดจนถึงสัปดาห์สุดท้ายนะฮะแล้วก็จะไม่มีบอกว่านะหน้างานจะต้องมาขอเพิ่มมาขอเติมไม่มีครับมีเฉพาะชุดที่ทำแค่นั้นมันจะได้ไม่ต้องเหลือคือเสียดายตังค์ตัวเองจะได้ไปต่อยอดวัดอื่นนะแล้วเดี๋ยวต้องไปหล่อพระอีกนะฉะนั้นก้อนทองแผ่นดวงเนี่ยนะท่านสามารถเพิ่มเติมได้แต่เรื่องวัตถุมงคลไม่ได้ต้องขออนุญาตคือจองเนี่ยก็คือช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วกันก่อนที่จะถึงวันนะคะเดี๋ยวจะค่อยบอกคุณผู้ชมกันแล้วกันแต่ว่าใครที่ตั้งใจหรือว่าอยากจะร่วมบุญกันในการบูชาวัตถุมงคลพระสามกษัตริย์ก็ดีนะพระศิวลีก็ตามหรือว่าอยากจะร่วมกันนะร่วมกันเป็นพระประธานก็ได้นะคะก็ร่วมบุญได้บอกกับทางทีมงานได้เลยนะคะแผ่นดวงเนี่ยเงินทองนาคตรงนี้แล้วก็จะได้ไปหล่อพร้อมๆกันวันที่16กรกฎาคมที่วัดสมานมิตรที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพตรงนี้แหละนะฮะคือทุกบาททุกตังค์จริงๆนะครับไม่ได้คิดว่าจะต้องหาค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะค่าตัวค่าเจ้าพิธีไม่มีนะฮะแล้วก็ไม่ต้องดูแลนะฮะเราไปแล้วเราไปสบายๆนะฮะสัปปายะนะปฏิบัติส่งเสริมเติมเต็มในเรื่องจิตสมาธิที่ดีแล้วก็มีนะประกอบซึ่งบุญกุศลนะให้เกิดกำเนิดเกิดขึ้นมานะเป็นพลังเป็นแรงศรัทธาเป็นหัวใจครูบูชาพระนั่นเองต้องบูชาพระมาก่อนว่าพระพุทธศาสนจอมราชันเนี่ยก็จะอยู่สูงสุดนะฮะในการในนี้ฮะบูชาครูบาอาจารย์แล้วก็นะส่วนที่เป็นพระศิวลีก็เนี่ยคือท่านผู้ชมที่นะเข้ามาร่วมพิธีผมบอกแล้วไงหมดแล้วหมดเลยหมดจริงๆโอ้โหมีเฉพาะที่นั่นที่เดียวเลยนะนี่คือรูปลักษณ์ที่มูลนิธิได้สร้างขึ้นตั้งแต่
นี่ยรูปลักษณ์เนี้ยสร้างตั้งแต่สมัยสร้างผู้บริหารจอมราชันที่ว่าจระเข้ใหญ่ที่สุพรรณการสุพรรณการใช่ค่ะนั่นแหละครับแต่เนี่ยใครร่วมบุญกันที่นั่นก็ได้รับเลยรับจากมือผมแต่ผมก็มอบเงินทั้งหมดให้กับที่วัดนะครับท่านจะเห็นว่าต้องรับก่อนนะครับมันเป็นประเพณีนะครับมันเป็นเกียรติมันเป็นแล้วก็จะต้องไปร่วมงานด้วยไหมครับนะครับร้องเพลงนะคะก็ให้กับพี่ๆน้องๆจากร่วมบุญชาวเกษตรได้ร่วมฟังกันต้องขอบคุณศิลปินค่ายกามิโกนะครับช่วงนี้เราจะต้องอาจจะเดินทางไปกับผมเยอะมากนะฮะทุกๆงานก็ว่าได้นะน้องเป็นคนใจบุญเนี่ยครับอย่างว่าคนใจบุญเนี่ยอาชีพอะไรก็ทำได้แต่เขาเป็นคนที่เสียสละแล้วก็เป็นคนที่ให้นะแล้วก็คนพี่สุเทพไปอยู่ไปทักด้วยพี่เทพไปติดภารกิจนะจริงๆแล้วก็ไปแล้วก็น้องบิวเดอร์สตาร์วันนี้วันเกิดน้องบิวเดอร์สตาร์ด้วยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยนะฝากด้วยเลยคุณบิวเดอร์สตาร์นะครับใครที่กดไลค์กดชอบก็ไปในแฟนเพจได้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววัดสมานนี้คงเจอกันอีกนะครับณวันนี้เป็นภารกิจบุญอีกครั้งนึงที่ผมอาจารย์ณฐาเลขาจิตลงพื้นที่วัดสมานมิตรนะครับซึ่งมาแล้วจะหลงรักแน่นอนนะครับมาหลงรักแน่ๆเพราะว่าบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงพวกเราได้ร่วมบุญใหญ่สร้างกันอีกครั้งนึงก่อนที่จะเป็นวาระใหญ่นะครับในการที่เราจะรอพระศิวลีมหาราชที่วัดสมานมิตรอีกครั้งหนึ่งผมก็เป็นกำลังสำคัญในการที่ท่านเป็นท่านประธานในการร่วมกันก่อให้เกิดขึ้นมากับพระศิวลีรูปใหม่นี้องค์นี้ซึ่งท่านผู้ชมก็เห็นว่านี่แหละฮะวัตถุมงคลที่ผมได้มอบไปสร้างให้วันนี้ได้จำหน่ายกับกองพระป่าใหญ่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นที่น่าปลื้มมีดีนะครับบุญใหญ่ครั้งนี้เราได้เอาเงินไปสร้างโบสถ์กันอนุโมทนาบุญด้วยกันนะฮะวันนี้เราจะได้ยินเสียงของพี่วินนะฮะได้รับทราบจากโครงการที่เราได้ต่อยอดมาตลอดกับการสร้างนะอุโบสถกับวัดสมานมิตรครับกรรมการครับพี่วินครับนะฮะกรรมการพระเดชคุณเจ้าครับเจริญพรญาติโยมแฟนรายการของโยมอาจารย์ณฐาเลขาจิตรายการหัตถจิตลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตก็ขออนุโมทนากับโยมอาจารย์ณฐาเลขาจิตแล้วก็ญาติโยมทุกๆคนอาตมาภาพหลวงพี่วินพระบุญธรรมวัฒโนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ปิติใจกับญาติโยมและก็แฟนรายการของโยมอาจารย์ณฐาวันนี้ก็เป็นครูต้นบุญมาร่วมกันทอดผ้าป่าคณะใหญ่คณะสหกรณ์ที่มาร่วมโดยท่านประธานจรูนแล้วก็โยมอาจารย์ก็มาทำพิธีเสริมสืบชะตาให้กับญาติโยมและในวันนี้อีกหนึ่งวันที่น่าดีใจนั่นก็คือโยมรัชนกศรีโรพันธ์ตอนนี้ก็ไปทำการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ด้านล่างก็ดีใจที่โยมอาจารย์ณฐาก็เป็นครูต้นบุญนำพาศิลปินนักร้องมาร่วมกันสร้างบุญกับวัดสมานมิตรก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพนะขอบารมีต่างๆองค์เทพเทวานะจงมาปกปักรักษาคณะแฟนรายการหัตถจิตนะทุกๆคนดังนั้นก็ขอเจริญพรขอบรรดาญาติโยมได้โมทนาแล้วก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลในการสร้างบุษบกแล้วก็เจดีย์แก้วเพื่อจะเอาไว้บูชาที่วัดสมานมิตรแล้วก็จะบรรจุที่ยอดอุโบสถวัดสมานมิตรด้วยขอเจริญพรบรรดาญาติโยมทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีกิจการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนาทุกประการทุกท่านทุกคนเธอเนี่ยท่านผู้ชมครับการทำบุญสร้างกุศลเนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วโบสถ์นี่ก็ทำคนเดียวไม่ได้สร้างพระคนเดียวก็ทำไม่สำเร็จถ้าขาดกำลังใจกำลังทรัพย์จากผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนผมเรียนเชิญนะฮะชาวบ้านตำบลกระเฉดระยองชลบุรีบางนาหรือแม้แต่จันทบุรีใกล้เคียงก็ตามที่ไหนก็ดีนะฮะวันนี้เราทำบุญใหญ่กันวันที่16กรกฎาคมเป็นการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเป็นการเชิญพระธาตุพระศิวลีและเป็นการหล่อพระศิวลีองค์ใหญ่สูงที่สุดที่ผมได้เคยได้หล่อมาในโครงการ108พระองค์เนี่ยเราเคยหล่อมาแล้วแต่ครั้งนึงไม่คิดว่าพระที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะมาอยู่ที่วัดนี้นะครับผมเคยตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วณวันนี้นะครับกลายเป็นความจริงกลายเป็นความสำเร็จเรียนเชิญเชิญนะฮะ16กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้เรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมาร่วมบุญใหญ่กันนะครับวันนี้ต้องจากไปก่อนขอให้พรใดอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนรวยเงินลาภล้นพ้นภัยผ่านครับสวัสดีครับนะฮะบุษบกนะท่านผู้ชมเห็นนะฮะบุษบกให้เป็นด้านซ้ายมือที่เราจะ
นะน้อมอาสนานเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับปฏิสัมภาสตรงนี้ครับสวยหูแต่เมื่อสักครู่นี้ครับครูทานเสียงแหบเสียงแห้งเลยโอ้ยคือไม่มีหรอกมั่วมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่บางทีไม่ได้ดื่มน้ำก็ได้แต่จริงนะเพิ่งมาเห็นตัวเองตอนนี้เพิ่งเห็นตัวเองตอนนี้โอ้โหนะก็ทุ่มเทสุดหน้าเลยมั่วใจจริงพิธีเข้มข้นหนักเหนื่อยนะฮะทั้งเต็มที่เต็มที่เต็มที่นะเต็มใจอยากจะทำอยากสร้างเนี่ยเสียงเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ย นะครับพอดีไฟตกนิดนึงในช่วงวันสองวันที่ผ่านมา ก็สนุกสนานอาเฮนะฮะบุญเนี่ยไม่มีทำให้ผมเครียดหรอกมีแต่ความสุขไปไม่เคยเอาความทุกข์มาใส่วัดแล้วครับ ที่แต่วัดเนี่ยนะฮะเอาความสุขมาใส่เพิ่มเติมให้กับผมทุกวัดที่ไปใช่แล้วเนี่ย13โบสถ์ที่อยู่ในโครงการนะเราก็จะทยอยทยอยเดินทางกันไปอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นที่วัดสมานมิตรนะกับวัดวารีศิลารามที่ศรีสะเกษก่อนนะคะทั่วที่ตัวไทยแล้วใช่เพราะว่ายังคงต้องดูแลอีกทุกโบสถ์ค่ะสำหรับครูทาร์รวมไปถึงแฟนๆรายการทุกๆคนแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่จะมาร่วมบุญร่วมกันนะดูแลกันกสิณไฟท่านผู้ชมอย่าลืมท่านผู้ชมครับกสิณไฟเตโชธาที่จะนั่งกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำนะฮะที่โคราชนะฮะยังรอคอยท่านอยู่ฉะนั้นลงทะเบียนทักนิดนึงการปฏิบัติกระส่วนหนึ่งเนี่ยสำคัญยิ่งนะฮะฉะนั้นรับจำกัดไหมแล้วก็ฟรีไม่มีเงื่อนไขต้องของคุณวีวันนะโรงแรมวีวันโคราชด้วยโฮเทลนะครับใช่ค่ะเดินทางไม่ยากนะคะอยู่ในเมืองเองนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปนั่งกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำกันให้ไปเจอกันได้แต่โทรมาลงทะเบียนก่อนฟรีไม่เสียสตางค์นะคะแล้วก็กิจกรรมน่ะคือมีเฉพาะในวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนะเพราะว่าหลายท่านส่งอินบ็อกซ์เข้ามาถามเหมือนกันว่าเรามีงานกี่วันต้องไปล่วงหน้าหรือเปล่าก็ไปเจอกันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะช่วงวันเสาร์ที่9เดี๋ยวใช้ลงเวลาด้วยกันนะฮะลงเวลาประมาณช่วงประมาณ 7:00 นนี้เตรียมตัวแล้วก็ไม่โทร3รายละเอียดอะไรซากอย่างไม่กลัวสุขภาพไม่ต้องรู้ไปนั่งกสิณไฟด้วยกันแต่ว่าใครที่มีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพแหมว่าจะไม่เล่นแล้วนะนะโทรมาลงทะเบียนกันตอนนี้ได้เลยตามนี้สบายๆแล้วเจอรอยยิ้มผมแน่ใช่ค่ะเลือกวันที่9เสร็จปุ๊บวันที่10นะฉลองใหญ่แล้วมีนัดกันเมื่อวานนี้แฟนเพจนี่โอ้โหใจกดไลค์กันน่าดูเลยกดไลค์กดใจมุ้งฟิงมุ้งมิงเจอกันนะวันที่9นะฮะเสริมนะฮะเสริมโชคนำชัยเพราะว่า9เป็นมหามงคลนะฮะแล้วเดือน7ด้วยนะฮะใช่ไหมครับไปเจอกันนะโทรมาลงทะเบียนนะคะฟรีๆไม่เสียสตางค์นะคะรวมไปถึงใครอยากจะร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจองวัตถุมงคลเพื่อที่จะได้ไปสร้างโบสถ์ไปสร้างพระประธานกันก็โทรเข้ามาได้นะโทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีคำถามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมียนางรถนะเรื่องราวชีวิตต่างๆทุกข์เหลือเกินนะจะหาทางออกอย่างไรนะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJด้วยนะคะแม่ย่านางรถทะเบียนรถและคำถามส่งมาที่422-1606ค่ะไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้รวมไปถึงวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับสีคณะปฏิมหาลาภ3ท่าน3รางวัล นะคะและล่าสุดเลยอาจารย์เพิ่งจะนำเข้าร่วมพิธีที่วัดสมานมิตรมานี่เองใช่ครับนะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ